This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเสียงปลายสายคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงก็โทรเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ตามเบอร์ของรายการได้เลยนะคะระหว่างนี้มาเม้ามอยกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังทำอะไรกันบ้างคะได้ออกกำลังกายหรือเปล่าช่วงนี้ดีเจออกกำลังกายทุกวันเลยเพราะการเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้คนที่ไม่รักเราสายแรกของเรามาพอดีเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบูค่ะเราชอบฟังรายการพี่มากเลยอุ๊ยจริงเหรอคะคุณบูคุณบูฟัง EP ไหนบ้างคะเนี่ยฟังมาทุก EP เลยค่ะฟังมาตั้งแต่แรกขอบคุณนะคะคุณบูทางเราดีใจมากเลยแล้ววันนี้คุณบูมีเรื่องอะไรมาแชร์กันคะเป็นเรื่องราวชีวิตการทำงานของบูเองค่ะก่อนอื่นเลยบูต้องบอกว่าบูเนี่ยเป็นนักเขียนนวนิยายสยองขวัญค่ะเขียนจริงจังเป็นอาชีพหลักมาได้2-3 ปีแล้วค่ะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยค่ะดีเจสาวจัดรายการตามปกติโดยที่เธอไม่เฉลียวใจเลยว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเธอเรียบร้อยเรื่องนี้แหละขายได้แน่ส่งต้นฉบับเรียบร้อยตื่นเต้นว่ะถ้าดังขึ้นมาทำไงวะต้องเตรียมออกงานหนังสือแจกลายเซ็นพูดคุยกับแฟนคลับแค่คิดก็ฟินนะทำไมพี่ใหญ่ไม่ตอบเมลสักทีวะฮัลโหลค่ะพี่ใหญ่สวัสดีค่ะขอโทษที่โทรมารบกวนดึกดื่นนะคะแต่พี่ใหญ่เห็นเมลที่บูส่งต้นฉบับเรื่องล่าสุดให้ยังคะเห็นแล้วแล้วคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ใหญ่พอจะตีพิมพ์ได้มั้ยคะอย่างนี้นะบูพี่ลองอ่านดูแล้วคร่าวๆมันไม่ต่างจากเรื่องก่อนๆที่บูส่งมาเลยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะบูแต่พี่ก็เคยบอกบูแล้วว่าลายเส้นงานบูมันไม่ค่อยตรงไทป์สำนักพิมพ์พี่เท่าไหร่แต่พี่ใหญ่คะบูก็ปรับแก้ตามที่พี่ใหญ่บอกรอบก่อนแล้วนะคะมันจะไม่ตรงไทป์ได้ไงอ่ะอีกอย่างบูส่งให้สำนักพี่เป็นร้อยเรื่องแล้วนะคะจะไม่มีสักเรื่องที่ถูกใจพี่ใหญ่เลยเหรอคะหรือจริงๆสำนักพิมพ์พี่มันตาต่ำเองคะพี่ก็เอ็นดูแกนะเว้ยพี่ถึงได้ให้โอกาสแกบ่อยๆแต่ถ้าแกพูดแบบนี้พี่ก็คงต้องบอกตามตรงว่านวนิยายของแกมันห่วยอย่าเรียกมันว่านวนิยายสยองขวัญเลยแค่เป็นนวนิยายยังไม่ได้เลยแล้วมันจะสยองขวัญกี่โมงที่พี่ยอมเสียเวลามาอ่านเรื่องของแกเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วนี่พี่ใหญ่โถ่เว้ยก็ตั้งใจเขียนแล้วเปล่าวะฮัลโหลเองเขียนเป็นไงบ้างเองกินข้าวกินปลาบ้างยังเองเป็นไรวะอีกแล้วเหรอวะใจเย็นก่อนนะเองรอแป๊บเดี๋ยวไปรับ
ับไปหลายเรื่องแต่ก็ไม่เคยผ่านไปตีพิมพ์เลยสักเรื่องที่พี่เขาบอกให้ลองส่งไปที่อื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยลองนะคะลองส่งไปหมดแล้วแต่ก็ถูกตีกลับมาหมดเลยเป็นกำลังใจให้นะคะคุณบูว่าแต่เรื่องที่คุณบูเขียนนี่คุ้นๆนะคะเหรอคะบูก็แต่งไปเรื่อยนะคะแต่ตอนนั้นท้อมากเลยนะคะคิดว่าจะเลิกเขียนไปเลยดีไหมกลับไปทำสิ่งที่ครอบครัวอยากให้ทำดีไหมแต่ก็อุตส่าห์ดื้อมาได้ขนาดนี้แล้วอะค่ะกลับไปครอบครัวก็คงไม่เอาบูแล้วล่ะค่ะแล้วคุณบูทำยังไงต่อล่ะคะบูก็ใช้เงินก้อนสุดท้ายทำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตบูไปตลอดกาลนะคะมาชนหน่อยเองขอบคุณเองมากนะข้ารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยว่ะไม่เป็นไรเองว่าแต่เรากลับกันเลยไหมเอาดิเคแต่เดี๋ยวข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนนะกลั้นไม่ไหวจริงๆว่ะเออนี่มาแล้วเว้ยเอาไงต่อกับชีวิตดีวะเงินเก็บก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยรู้จ้าเฮ้ยตาตกใจหมดเลยค่ะตามีอะไรหรือเปล่าคะหนูมีเรื่องเครียดหรือเปล่าก็มีเรื่องงานนิดหน่อยอะค่ะงั้นหนูช่วยซื้อแป้นพิมพ์นี้ของตาได้ไหมลูกตาเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วหนูมีอยู่แล้วอะค่ะแต่แป้นพิมพ์มันนี้เนี่ยมันต่างจากที่หนูมีนะยังไงอะคะหนูก็เห็นว่ามันเหมือนกันแป้นพิมพ์นี้จะทำให้ทุกเรื่องที่หนูเขียนโด่งดังสมใจหนูจะบ้าเหรอตาจะมาหลอกอะไรกันอีกอย่างหนูก็มีตังค์หรอคะงั้นเอาไปก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังฮึตาบ้าปะเนี่ยตาจะเอามาให้หนูทำไมถ้าหนูโกงตาขึ้นมาตาจะทำยังไงเอาไปใช้เถอะหนูโกงตาไม่ได้หรอกเอ็งคุยกับใครวะอ๋อก็คนนี้อ้าวไปไหนแล้ววะรีบกลับเถอะเอ็งน่าจะเมาละถึงตอนนั้นจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตาพูดแต่ไหนไหนมันก็มาอยู่กับบูแล้วก็เลยลองใช้มันพิมพ์ในวรรณยายเรื่องใหม่ที่เพิ่งคิดพอดออกอะค่ะพอลองใช้ไปทีแรกก็ปกติแต่พอผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะคะแปลกยังไงล่ะคะก็คืนวันนั้นบูเขียนบทไว้ค่ะแต่ยังไม่ทันเสร็จพองง่วงก่อนก็เลยไปนอนแต่ระหว่างที่บูนอนอยู่ก็เสียงอะไรวะฮะส่งต้นฉบับไปให้พี่ใหญ่ตอนไหนวะเนี่ยจำได้ยังเขียนไม่เสร็จเลยนี่หว่าฮะนี่ฉันเบอร์จนจำอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะจริงหวะฮัลโหลค่ะพี่ใหญ่จะโทรมาว่าอะไรอีกคะเมลที่ส่งไปให้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะคะน่าจะส่งผิดอะไรกันบูพี่ไม่ได้จะโทรมาว่าพี่จะโทรมาขอบคุณแกต่างหากที่ยังส่งมาให้สำนักพี่อ่านแล้วนะเรื่องคืนวันไหนอ่ะดีมากเลยนี่แหละสยองขวัญของจริงพรุ่งนี้เข้ามาทำเรื่องตีพิมพ์ได้เลยนะพี่ซื้อฮะอำอะไรเนี่ยพี่ไม่เล่นนะเล่นอะไรพี่จริงจังแล้วก็เรื่องก่อนๆที่เคยส่งมาด้วยพอพี่กลับไปอ่านดีๆใช้ได้เลยพี่ขอซื้อทั้งหมดเลยฮะจริงดิพี่ขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะคะคุณบูขอบคุณค่ะพี่ดีเจแต่เรื่องแปลกๆมันยังเกิดขึ้นไม่หยุดนี่สิคะหลั
ังจากที่นวนิยายของบูวางขายได้ไม่นานรู้แล้วใจเย็นๆดิอ้าวเองเหรอมีอะไรวะเองยังไม่เห็นข่าวนี่หรอข่าวอะไรอ่ะก็นี่ไงลูกนักการเมืองชื่อดังถูกรถชนดับกลางถนนหน้าโรงแรมม่านรูดแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าเองนึกดีๆดินี่มันพล็อตเรื่องคืนวันไหนที่เองเขียนเลยนี่บ้าปะแค่บังเอิญเองงั้นดูข่าวนี่พ่อค้ามือสองไลฟ์สดขายของมือสองตายคาบ้านขณะไลฟ์สดขายของอยู่หรือถ้าเองยังคิดว่าบังเอิญอยู่ข่าวนี่ล่ะออร์แกไนซ์หลอนถูกผีจ้างจัดงานมันก็บังเอิญได้ทั้งนั้นแหละเองจะคิดอะไรกับมันวะเครียดดิก็หนึ่งในนวนิยายที่เองเขียนมีเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจจากข้าด้วยไม่ใช่หรอข้าไม่อยากตายนะเว้ยเอานะมันจะเป็นไปได้ยังไงข้าแค่แต่งขึ้นมาเองเอ็งอย่าคิดมากดูวะตอนที่ไปเอาเรื่องข่าวมาเล่าให้ฟังก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะคะมันจะเป็นจริงได้ยังไงก็แค่เรื่องบังเอิญด้วยซ้ำจนกระทั่งฮัลโหลเอ็งไปจิบเบากันปะเดี๋ยวข้าเลี้ยงเองปูเหรอลูกอ้าวแม่ล่ะคะปายไปไหนอะคะปายเสียแล้วลูกฮะได้ไงอะคะปายจมน้ำตายลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะปกติปายเขาว่ายน้ำเก่งมากเสียใจด้วยนะคะแม่เดี๋ยวหนูรีบไปหาที่บ้านนะคะจนกระทั่งวันนั้นแหละค่ะที่บูเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญปายจมน้ำตายเหมือนตัวละครที่บูเคยเขียนไว้บูรู้สึกสับสนมากค่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฮะพิมพ์เองได้ไงอ่ะเฮ้ยพังปะเนี่ยอยู่ๆแป้นพิมพ์ก็รัวประโยคนึงขึ้นมาบูตกใจมากเลยค่ะประโยคว่าอะไรคะจ่ายมาอีกเอาชีวิตมาแลกอีกจ่ายมาอีกเอาชีวิตมาแลกอีกแกเป็นใครวะเนี่ยจะบ้าเหรอจ่ายอะไรหยุดพิมพ์แบบนี้นะหนูจะโกงตาหรอฮะเป็นพิมพ์บ้าเลยเนี่ยหยุดด้วยหยุดบูพยายามทุบให้มันหยุดพิมพ์แต่มันก็ไม่หยุดค่ะหยุดสิวะแกฆ่าคนมาเยอะมากรู้ตัวปะหยุดแน่ใจหรอว่าฉันฆ่าแน่ใจดิไม่ใช่แกหรือไงที่พิมพ์ไม่จริงฉันไม่ได้ทำแกนั่นแหละหยุดพิมพ์เลยนะแน่ใจหรอว่าอยากให้ฉันหยุดเออดิถ้าฉันหยุดทุกอย่างทุกอย่างของแกหายหมดเลยนะงั้นก็แปลว่าตอนนี้คุณบูมไม่ได้เขียนนวนิยายแล้วสินะคะเพิ่งตีพิมพ์เรื่องล่าสุดไปเมื่อวานนี้ค่ะแล้วเป็นเรื่องอะไรหรอคะพี่ดีเจจำพล็อตเรื่องที่หนูเขียน
ียงตอนต้นสายได้ไหมคะค่ะเรื่องดีเจคนนั้นอย่าบอกนะคะว่าโชคดีนะคะพี่ดีเจสาวคนสวยเดี๋ยวก่อนThai PBS Podcast. View the world via the voice.